สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาวิ่งวันที่5นะครับก็ยังคงมาวิ่งมืดอยู่ดีเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้นะครับน่าจะได้ไปวิ่งตอนเช้ากันบ้างนะครับหรือว่าวิ่งออกไปที่ต่างๆกันบ้างนะครับโอเคครับวันนี้ก็วิ่งเสร็จแล้วรวม15รอบคอนโดนะครับก็ประมาณ5กิโลต่อเนื่องกันเป็นวันที่5ก็เป้าหมาย15ไม่ใช่สิเป้าหมาย50วันที่ตั้งไว้นะครับว่าอยากจะวิ่งต่อเนื่องออกกำลังกายปีนี้ก็หวังว่าจะสำเร็จนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันนะครับ